พบว่ามีศพหรือการตายอย่างเงี้ยเราเองจะต้องไปดูสถานที่จริงแล้วไปเก็บรายละเอียดว่าเกิดอะไรเพื่อที่จะมาดูกับสาเหตุการตายได้เพราะว่ามันจะต้องเอามาคู่กับเวลาเราชันสูตรศพด้วยในเวลาเดียวกันเราก็ต้องดูที่ตายเป็นตายเราก็เปิดแล้วก็แขนยังยกได้ปกติยังเหมือนแบบคนหลับเฉยๆกันพร้อมไหมจับนิ้วกับความรู้สึกถ้าพร้อมซ้อมแล้วเอาเลยนะไม่พร้อมก็เข้าก่อนไม่รู้ตำแหน่งใครเล่นตำแหน่งก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาจะซ้อมก็จังหวะเพื่อพูดตัวถอยตัวอีกตัวอีกสวนกลับไปแล้วก็ล้มถ้าตามหลักการตำรวจต้องมาล็อกแล้วใช่ไหมถ้าตามหลักการจริงตำรวจต้องมาแบบช้าตัวผู้ร้ายปึ๊บสนุกเลยนะฉากนั้นจำได้ว่ามันเป็นแบบลองเทคก็คือคิวทุกอย่างต้องเป๊ะมากไม่ว่าจะเป็นหมอพลอยเข้าไปก่อนแล้วก็มีโจรอยู่ในนั้นจะเข้าไปแทงหมอปอยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาแล้วก็เราก็ต้องดักมีการแบบวางคิววิ่งสวนกันอันนั้นอ่ะสนุกดีชอบแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าทุกอย่างต้องถูกซ้อมมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแบบมุมกล้องไม่ว่าทางตากล้องต้องวิ่งลายนี้หมอพลอยต้องมาแบบนี้เราต้องไปลายนี้โจรต้องมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความมืออาชีพมากๆของแบบทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงตากล้องทุกอย่างเลยครับปิดดีซีเอ็นเซเลตครับแอนแอคชั่นขอโทษนะคะขอทั้งหน่อยค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับวันนี้คุณหมอมาคนเดียวเหรอครับเดี๋ยวทีมตามมาค่ะเชิญครับสามีทะเลาะกับภรรยาครับแล้วสามีล่ะคะสามีหลบหนีไปได้ทางเรากำลังตามตัวอยู่ครับรับทราบคุณหมอเดี๋ยวผมมานะครับคุณคะคุณเป็นใครคะคุณใจเย็นก่อนคุณเฮ้ยเฮ้ยน้องหยุดก่อนวางมือลงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นค่ะเฮ้ยด้วยเอาปกติฉันทำงานด้านนี้คุณไปที่ไหนก็มีแต่คนตายเราเป็นญาติกับคนนั้นไม่ได้ไม่ได้